อนนี้ภารกิจของนักรบด่านเถื่อนชุกมากนะครับภารกิจอยู่โหทุกทิศทั่วไทยเลยนะไม่ว่าจะเป็นสายดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นชลบุรีระยองไม่ว่าจะเป็นนครปฐมไม่ว่าจะเป็นปทุมธานี แล้วมีอีกหลายๆที่นะครับที่ร้องเรียนเข้ามาแต่ป๋ายังไม่หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นนะครับมีคนร้องเรียนเข้ามาวันนึงเนี่ยอะต่ำๆเลยผมให้50คนภายใน1วันเนี่ยมีคนร้องเรียนเข้ามาในเพจเกียงไกรไทยออนเนี่ยไม่ต่ำกว่า50คนนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับร้องเรียนเรื่องอะไรหลักๆเลยคือร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่มิชอบอุบลนี่ไม่ต้องพูดถึงอุบลนี่เมืองมันเลยนะครับอุบลนี่แหล่งมันเลยแหล่งอะไรนะไม่ใช่เมืองน่าเที่ยวเป็นเมืองน่าเยี่ยวอุบลเนี่ยนะครับไปที่ไหนก็ได้เยี่ยวใครไปเที่ยวอุบลนี่ไม่ต้องแวะปั๊มนะครับขี่ไปตามทางเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเชิญไปเยี่ยวเองไม่ต้องไปแวะปั๊มให้เสียเวลาานะครับมีคนโบกรถให้แวะไปเยี่ยวโอ้มีที่มีโจกน้ำมีถ้วยน้ำจิ้มให้ลองเยี่ยวด้วยไม่ต้องลำบากเดินเข้าห้องน้ำให้มันเมื่อยใครไปเที่ยวเมืองอุบลนี่ไม่ต้องแวะปั๊มนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการเชิญเราไปเยี่ยวแต่ค่าเยี่ยวอาจจะแพงนิดนึงนะก็ต้องทำใจนะครับเพราะเยี่ยวเรามันมีค่ามหาศาลเลย ถามว่ามันเป็นแบบเนี้ยแล้วผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบนะครับท่านเคยใส่ใจดูแลพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือไม่ทำไมปล่อยให้มีพฤติกรรมแบบนี้ร้องเรียนเข้ามาในเพจเกรียงไกรไทยอ่อนทุกวันย้ำนะครับว่าทุกวันร้องเรียนเข้ามาทุกวันแต่ที่ป๋าเกรียงไกรไม่ออกอากาศเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอย่างพี่ธีรชาติพูดเลยเป๊ะวันนึงนี่คนร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้นะครับเรื่องตรวจชีไม่ดำเนินการไม่ทำตามขั้นตอนไม่ลงบันทึกไม่เก็บตัวอย่างชีแต่เอาตัวคนไปกักขังหน่วงเหนียวประวิงเวลาข่มขู่ให้หวาดกลัวจนต้องรีบหาเงินมาให้นี่คือพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นของตำรวจที่ตรวจชีทุกคนผมบอกเลยว่าที่มันยืนตรวจชีทุกคนเนี่ยจุดประสงค์หลักของมันคือเงินไม่ได้มีอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องเลยที่ยืนตรวจฉี่กลางป่ากลางดงเนี่ยนะครับข้างถนนข้างกำแพงในวัดเนี่ยไม่ได้มีอย่างอื่นปลอมเลยไม่มีอย่างอื่นปนเลยจุดประสงค์หลักคือเงินเท่านั้นนะครับแล้วเงินเยอะด้วยนครปฐมเป็นจังหวัดหนึ่งที่ขยันขันแข็งเรื่องตรวจฉี่ติดอันดับต้นๆของประเทศไทยนครปฐมนะถามว่าทำไมถึงขยันตรวจฉี่ก็เพราะว่าขั้นต่ำ
่ำเป็นหมื่นนะครับขั้นต่ำเป็นหมื่นนะสูงสุดเท่าไหร่ 30,000 50,000 อันนี้ต่อคนนะต่อคนไม่ต้องรวมว่าต่อคนคนละเท่าไหร่ต่อคนวันนึงเท่าไหร่กี่คนไม่ต้องรวมคิดแค่1คนนะ1คนขั้นต่ํา 10,000 แล้วผมถามว่ากฎหมายมาตราไหนพ.ร.บ.ไหนให้อำนาจพวกมึงมาเรียกรับเงินเขาแทนการปล่อยตัวอันนี้คือคำถามแต่พฤติกรรมแบบนี้มีทุกที่ทั่วประเทศไทยตรงไหนที่ตัวชีตรงนั้นคือแหล่งรีดเงินนะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าเราเจอตรงไหนที่เป็นด่านตัวชีนั่นคือด่านรีดเงินนะครับจุดตรวจไหนที่พากันตั้งโดยไม่ใส่ใจที่จะตรวจค้นตรวจยาเสพติดตรวจค้นอาวุธปืนตรวจหมายจับแต่ตั้งปุ๊บชิดซ้ายครับชิดซ้ายครับชิดซ้ายครับแล้วก็จะมีไอ้พวกนึงยืนอยู่ในป่าคอยบริการตรวจฉี่ไอ้พวกนี้ผมฟันธงเลยว่าไม่มีตำรวจดีสักคนอยู่ในนั้นมีแต่ชั่วกับชั่วมากชั่วน้อยกับชั่วมากเพราะอะไรเพราะอำนาจการตรวจฉี่ถามว่าท่านมีไหมมีแต่มันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างใช่ไหมมันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างมันต้องมีเอกสารอะไรบ้างวิธีการตรวจมันต้องเป็นยังไงบ้างพวกมึงไม่เคยใส่ใจเพราะว่าถ้ามึงทำตามระเบียบเหล่านี้มึงจะขูดรีดเงินเขาไม่ได้นะไม่ต้องอะไรมากไอ้คนไหนที่ตรวจฉี่แล้วยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาไอ้คนนั้นเรามีปัญหาแน่นอน บอกเลยไอ้คนนั้นเราโดนแน่นอนนะครับจะโดนอะไรไม่รู้แหละทั้งที่มันเป็นสิทธิ์ของเขาเขาสามารถบันทึกภาพบันทึกวิดีโอได้เพราะมึงไปเรียกเขาตรวจเขามีสิทธิ์ที่จะบันทึกภาพบันทึกวิดีโอได้แต่มึงกลับไม่ยอมให้เขาจับแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันมีหลักฐานถ้ามันมีพยานเดี๋ยวงานจะเข้ากูเพราะสิ่งที่กูทำกูไม่มีอำนาจแต่กูแอบทำนี่เข้าใจใช่ไหมผมถึงบอกทุกที่เลยครับทุกที่ที่มีการตั้งจุดตรวจแล้วเรียกตรวจฉี่แต่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ปปส.เขากำหนดไม่ปฏิบัติตามอำนาจในบัตรปปส.ที่เขากำหนดไอ้พวกเหล่านี้คือพวกที่แสวงหาผลประโยชน์เอาง่ายๆคือขูดรีดเงินนั่นแหละนะครับไม่ได้มีความตั้งใจว่าเรามาแสวงหาผู้ป่วยเพื่อไปบำบัดฟื้นฟูเพื่อให้เขากลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไปเพื่อไม่ให้เขายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่เคยมีนะครับความคิดแบบนี้ไม่เคยมีในพวกนี้คิดอย่างเดียวว่ากูจะต้องเรียกตรวจทุกคนทุกคันที่ขี่ผ่านมันจะต้องมีสักคันแล้ววะพอมีปุ๊บกูจะต้องเรียกอย่างต่ำต้องหมื่นนึงต่อคนนี่คือความคิดของพวกมันไม่ต้องไปบอกหรอกครับว่าโอ้ยตำรวจปฏิบัติหน้าที่ทำตามหน้าที่ปกป้องดูแลประชาชนจับกุมผู้กระทำผิดไม่ต้องพูดถ้าคุณยังคิดว่าโลกปัจจุบันมันยังเป็นสีชมพูอยู่คุณก็คิดของคุณไปนะพวกผมเนี่ยอยู่ในโลกของความเป็นจริงเอาเป็นความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้มาพูดถ้าคุณรับไม่ได้ก็ไม่ต้องฟังนะครับเพราะความเป็นจริงทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้ไอ้ที่ขยันตั้งด่านขยันตั้งจุดตรวจขยันตรวจฉี่ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้ครับจุดประสงค์เดียวคือ
จอเมื่อไหร่กูจะรีดเงินมึงทันทีทั้งที่กฎหมายเขาก็ไม่ให้อำนาจแค่ระเบียบพวกมึงยังไม่ปฏิบัติเลยแต่พวกมึงเสือกมาข่มขู่ใช้กฎหมายมาบังคับเพื่อให้บุคคลเพื่อให้ประชาชนเหล่านั้นเกิดความหวาดกลัวแล้วต้องรีบหาเงินมาให้พวกมึงใช่ไหมแทนที่มึงจะบอกเขาว่าอันนี้เราขอความสมัครใจตรวจเบื้องต้นนะครับเพราะคุณมีเหตุอันควรเชื่อว่าคุณได้เสพสารเสพติดมาหรือมีคนแจ้งมาว่าคุณได้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยมีสายรายงานมาว่าคุณเป็นคนเสพหรือคุณเป็นคนค้าจากหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้ขออนุญาตตรวจสารเสพติดขออนุญาตลงบันทึกแบบไว้ยายสาย29เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบทำไมคุณไม่ทำใช่ไหมขั้นตอนที่ถูกต้องวิธีการที่ถูกต้องทำไมคุณไม่ทำก็พวกมึงมักง่ายไงกูเอาง่ายอย่างเดียวง่ายกินง่ายกินอร่อยนะครับถึงขนาดที่ว่าถ้ามีการเรียกกักขังหน่วงเหนียวใครก็ตามมึงเดี๋ยวมึงนั่งรออยู่ในห้องนี่แหละเดี๋ยวขังมึงไว้สัก 2-3 ชั่วโมงเดี๋ยวมึงก็ตกจิตวิตกกังวลหวาดกลัวนู่นนี่นั่นเดี๋ยวพวกกูก็จะมีแผน2แผน3ให้ไอ้คนนี้ไปคูให้คนนี้ไปคูให้คนนู้นไปพูดคุยให้ได้ยินเฮ้ยส่งมันดีกว่ามั่งดำเนินคดีดีกว่ามั่งนู่นนี่นั่นนะแต่จริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วไอ้เสพยาเสพติดเนี่ยนะครับถ้าเอาตามเป๊ะๆเนี่ยนะมันต้องมีผลที่ชัดเจนนั่นก็คือผลการตรวจแบบยืนยันผลนะไม่ใช่ว่าเอาผลการตรวจแบบเบื้องต้นแล้วไปดำเนินการดำเนินคดีกับเขามันไม่ถูกต้องนะครับแล้วขั้นตอนระเบียบจะออกมาทำไมใช่ไหมถ้างั้นก็บอกไปเลยสิว่าตรวจเบื้องต้นสามารถดำเนินคดีได้กับทุกคนทำไมไม่บอกไปเลยล่ะใช่ไหมจะต้องมามีตรวจเบื้องต้นตรวจยืนยันผลทำไมอ่ะใช่ไหมครับก็ในเมื่อคุณวางระเบียบออกมาเองแล้วทำไมคุณไม่ทำตามระเบียบถามไงให้ดูอะไรอันนี้คือหน่วยบริการจอดถามทางของตำรวจทางหลวงบริการจอดถามทางหมายเลขข้างรถ82188218บริการจอดถามทางให้กับรถบรรทุกรถพ่วงรถ10ล้อทั้งหลายที่ใช้มอเตอร์เวย์สาย9นะครับใช้มอเตอร์เวย์สาย9กม.ที่33บวก300จอดรอบริการบอกทางบนคอสะพานป้ายโฆษณาหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรเนี่ยอยู่ตรงหน้าหมู่บ้านอะไรเนี่ยไปแล้วไล่แล้วไล่แล้วไล่แล้วนู่นไล่ไปแล้วนู่นไปโอ้นู่นไล่ไปแล้วนู่นนู่นไล่ไปแล้วไล่ไปแล้วจอดถามทางทำไมวิ่งไล่ไม่เข้าใจ จอดถามทางนะแต่วิ่งกวดเขาไปแล้วนู่นหายรีบเลย
ันนี้เป็นพฤติกรรมที่เราเห็นทุกวันนะครับก็ใช้รถหลวงใช้รถหลวงมาวิ่งเลาะไหล่ทางนะครับพอเจอรถพ่วงรถสิบล้อคันไหนที่มีทีท่าว่าจะหลงทางก็จะวิ่งบอกวิ่งไปบอกทางเขาว่าพี่จะไปไหนลงมาคุยกันก่อนจะไปไหนจะไปไหนก็เลยเรียกคนขับรถมาคุยอ๋อพี่จะไปนู่นนี่นู่นอ๋อไปทางนี้ทางนี้โอเคครับพี่ขอบคุณครับยกมือไหว้ไปต่อพอดีผมเบี่ยงขวาที่จะขึ้นจากจุดโชคแต่เขาไล่ไปตรงนู้นตามไปดูไม่ได้นู่นอันนี้ผมเบี่ยงขึ้นสะพานมาแล้วนะนู่นจอดถามทางกันอยู่นู่นเป็นจอดถามทางกันอยู่ด้านล่างไกลนะครับคนขับเดินไปประตูด้านซ้ายนะคนขับเดินไปถามทางประตูด้านซ้ายครับพี่ครับ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 ขอบคุณครับแหมเดินขึ้นรถปึ๊บไปเห็นไหมครับโอ้ตำรวจทางหลวงนี่มีน้ำใจมากเลยนะครับบริการขับรถตามบอกทางบนมอเตอร์เวย์มันไกลจัดคนละทางด้วยเขาถามทางพี่ถามทางเฉยๆเราอย่าไปอย่างนั้นกับเขาดิเขาถามทางตำรวจขี่บอกทางเฉยๆผมรู้ดีแหมอย่ารู้กับผมดิทางหลวงนี่เขามีหน้าที่ขี่รถเลาะไหล่ทางเพื่อจะบอกทางนะครับนี่ทางหลวงเขามีหน้าที่อย่างนี้นะครับบริการบอกทางประชาชนบนมอเตอร์เวย์ตำรวจทางหลวงนะครับหน้าที่หลักของตำรวจทางหลวงเลยแหละเจอบ่อยที่ผมรู้เพราะอะไรเพราะผมเจอบ่อยแล้วเวลาผมถามเขาจะบอกว่าถามทางนะเราจะไปเถียงเขาได้ยังไงก็เขาบอกว่าจอดถามทางเราจะไปเถียงเขาได้ยังไงผมเจอที่ไรเขาก็บอกว่าถามทางเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเถียงเขานะครับเขาบอกว่าถามทางก็ต้องถามทางเนี่ยเราไม่ใช่คนที่ไปเรียกเขาถามทางเราจะไปรู้ดีกว่าเขาได้ยังไงใช่ไหมเขาบอกว่าถามทางเราก็ต้องตอบว่าถามทางส่วนคนที่เรียกถามทางเผื่อเขาจะมีน้ำจงน้ำใจขอบคุณครับท่านตำรวจทางหลวงขอบคุณมากนะครับมีค่าสินน้ำใจค่ากาแฟนั่นเรื่องของเขาแต่จุดประสงค์หลักคือเขาเรียกกันถามทางเฉยเราอย่าไปรู้ดีกว่าเขาวันนี้มีภารกิจวันนี้นะครับวันนี้มีภารกิจที่น้องเสือป๋าเกียงไกรมอบหมายให้ทีมนักรบด่านเถื่อนกรุงเทพปริมณฑลนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปที่ที่เกิดเหตุกรณีที่มีคนส่งเรื่องมาถึงป๋าเกียงไกรเมื่อวานก่อนไม่ใช่เมื่อวานนะเมื่อวานก่อนที่บอกว่าโดนเรียกตรวจฉี่นะครับโดนเรียกตรวจฉี่แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เสพไม่ได้ยุ่งอะไรหรอกแต่มันขึ้นตัว C มันขึ้นตัว C ขึ้นตัว C
แล้วมีการข่มขู่ว่าจะโดนดำเนินคดีนู่นนี่นั่นติดคุกนู่นนี่นั่นจ่ายค่าปองเสียค่าปรับ 2-3 หมื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปนะมันเป็นการข่มขู่นะครับแต่ตำรวจแบบนี้ไม่ดีนะไม่น่ารักตำรวจไม่น่ารักเลยอ่ะชอบจังไอ้ขู่ประชาชนให้เกิดความกลัวนี่ชอบนะเพื่ออะไรเพื่อแลกกับการที่จะได้เงินพอเขาเกิดความกลัวปุ๊บเขาก็ต้องรีบหาเงินมาให้ใช่ไหมแล้วถามว่าถ้าตำรวจใช้คำกล่าวอ้างมาข่มขู่ประชาชนโดยไม่เป็นความจริงเนี่ยตำรวจควรโดนอะไรไม่ต้องโดนอะไรหรอกควรที่จะเป็นตำรวจไหมใช่ไหมขนาดคุณเป็นตำรวจแท้ๆคุณยังโกหกบิดเบือนความจริงว่าเฮ้ยเสพเบื้องต้นคุณจะต้องถูกจับดำเนินคดีติดคุก3ปี5ปีปรับ 30,000 50,000 มันใช่ไหมใช่ไหมอันนี้คือก็อย่างว่าแหละเนาะเวลาประชาชนโดนเรียกตรวจเนี่ยบอกให้บันทึกวิดีโอก็ไม่ชอบพากันบันทึกใช่ไหมวิดีโอเนี่ยมันสามารถทำให้ตำรวจชั่วน้อยลงนะโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยนะครับเวลาเราเห็นตำรวจชั่วเนี่ยถ้าเราบันทึกวิดีโอหรือไลฟ์สดเนี่ยความชั่วมันจะน้อยลงน้อยลงเยอะเลยแหละจากที่ห้าวเป้งๆโอ้ยกูหวังฟันมึงเต็มที่นี่รูปปากรอเลยเนี่ยพอเรายกมือถือขึ้นมาอ้าวเฮ้ยกล้ามปิดคอซะแล้วกินยากซะแล้วเอาไหมวะมันจะมีหลักฐานเล่นกูทีหลังไหมวะมันเริ่มระแวงแล้วมันก็ลดน้อยความชั่วลงความชั่วก็จะลดเหลือน้อยหนึ่งนะจากที่จะฟันมั่วไปอะไรเงี้ยก็เห็นพอดีมันมีกล้องไงมีหลักฐานก็เหมือนกับนิคมคำสร้อยอ่ะนะนิคมคำสร้อยเรียกรับเงินเขานู่นนี่นั่นยึดโทรศัพท์เขาไปลบรูปภาพลบวิดีโอเห็นไหมเพื่อป้องกันตัวเพราะว่าสิ่งที่กูทำชั่วมีหลักฐานไม่ได้เดี๋ยวกูจะงานเข้าแต่สุดท้ายงานมันก็เข้าไปแล้วนะครับสำหรับนิคมคำสร้อยงานมันเข้าไปแล้วถึงแม้มึงจะบอกว่าโอ้ยขอเคลียร์นะครับนะขอเอาเงินไปคืนนะครับนะแล้วก็ฝากไปบอกป๋าเกียงไกรหน่อยว่าอย่าเอาเรื่องนะเอาเงินมาคืนแล้วอะไรประมาณนี้นะแต่สำหรับพวกมึงนะครับสำหรับพวกมึงที่มึงทำกับประชาชนเขานี่ผมถามว่าถ้าประชาชนทำผิดอายุตัวอย่างเช่นถ้าประชาชนไปขโมยปืนมึงนะสมมติเฉยๆถ้าประชาชนไปขโมยปืนมึงแล้วประชาชนสำนึกผิดเอาปืนไปคืนเนี่ยมึงจะยอมอภัยให้ประชาชนไหมไม่มีทางบอกเลยไม่มีทางไม่ต้องถึงปืนหรอกแค่พรบจราจรเนี่ยนะครับไม่ใส่หมวกกันน็อกหาดุลพินิจที่มึงจะว่ากล่าวตักเตือนยังแทบจะไม่มีเลยแม่ใช่ไหมอันนี้มึงเรียกรับเงินเขาเพราะมึงข่มขู่เขาว่าถ้าผมจับดำเนินคดีคุณจะติดคุกคุณจะเสียค่าปรับ 20,000 30,000 คุณจะต้องถูกลงโทษจะต้องให้ออกจากงานแล้วมึงจะไปข่มขู่เขาทำไมมึงคิดว่ามึงบริสุทธิ์ใจที่จะมาป้องกันและปราบปรามจับกลุ่มผู้กระทำผิดมึงจะไปขู่เขาเพื่อมาขืออะไรมึงก็จับเขาไปสิถ้ามึงคิดว่ามึงทำถูกต้องใช่ไหมแต่พวกมึงไม่ได้ใส่ใจไงพวกมึงต้องการแค่ว่าตัว
จเจอกี่คนจะเอาคนละกี่หมื่นนั่นคือความตั้งใจของพวกมึงสุดท้ายแล้วเป็นไงพอเขามาร้องเรียนปุ๊บโอ้ยเดี๋ยวก็ติดต่อคนนู้นเดี๋ยวก็ติดต่อคนนี้เดี๋ยวก็ประสานงานกับผู้หลักผู้ใหญ่คนนั้นคนนี้ช่วยไปคุยให้หน่อยเรื่องถึงเกียงไกรแล้วผมเดือดร้อนจะเอาเท่าไหร่เดี๋ยวจะทำขวัญให้เห็นไหมพวกนี้เขาเรียกว่าต้นแบบนะครับต้นแบบหรือแบบแผนที่ปฏิบัติต่อกันมานั่นก็คือตอนเรียกเงินนี่เรียกไปเลยอยากเรียกเรียกไปเลยเดี๋ยวพอเรื่องมันแดงขึ้นมาเดี๋ยวหัวหน้ากูช่วยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหัวหน้ากูช่วยเดี๋ยวจะมีคนประสานงานถ้ามันไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเราค่อยเอาเงินไปยัดนี่คือความคิดของไอ้พวกนี้มันคิดแบบนี้ตลอดตราบใดที่ยังไม่มีเรื่องกูจะขูดกูจะรีดกูจะกินถ้ามีเรื่องขึ้นมาเดี๋ยวกูจะเอาเงินไปยัดเพื่อให้มันจบเรื่องนี่คือแบบอย่างที่พวกมันทำสืบทอดต่อกันมาสำหรับตำรวจชั่วๆที่เรียกรับเงินเขาเป็นเหมือนกันทุกที่ครับทุกที่จะทำแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีใครลุกขึ้นมาเรียกร้องลุกขึ้นมาสู้กูก็กินสบายไปเงินเข้ากระเป๋าโอ้ยรวยไม่รู้จะรวยยังไงนะว่าการหากินกับฉี่หากินกับยาเสพติดเนี่ยมันเป็นแหล่งทำเงินมหาศาลมันเป็นแหล่งทำเงินมหาศาลนะครับฉี่ยาเสพติดเนี่ยใครก็ตามที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนี่รวยกันทุกคนจริงๆแต่ตำรวจน้ำดีอยู่ไม่ได้วงการเนี่ยตำรวจน้ำดีอยู่ไม่ได้แต่พวกชั่วๆนี่โอ้ยชอบโอ้ยหวานจิ๊บหวานจิ๊บขนาดที่อุบลนะเราเสือโก้เราเสือโก้มึงเอาซองหนังมาโชว์นะมึงคิดได้ยังไงมึงเอาซองหนังมาโชว์เขาให้โชว์บัตรในระเบียบเขาให้โชว์บัตรไม่ได้ให้โชว์ซองหนังแต่มึงเสือกเอาซองหนังมาโชว์เห็นไหมทีนี้เชื่อผมหรือยังว่าไอ้พวกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วจะชั่วทั้งนั้นชั่วเพราะอะไรเพราะหนึ่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบสองใช้อำนาจข่มขู่ 3. เรียกรับผลประโยชน์แทนกับการดำเนินคดีนะวงจรเหล่านี้มันจะหมุนวนกับพวกเหล่านี้เพราะอะไรเพราะเงินมันดีหาเงินง่ายเห็นไหมบัตรปปส.บัตรปปส.บัตรปปส.แต่มึงไม่เคยชักบัตรให้เขาดูเลยนะครับมึงไม่เคยเอาบัตรออกมาแสดงให้เขาดูเลยมึงเอาแต่ซองหนังซื้อใน Lazada 230บาทผมก็ซื้อได้ประชาชนทุกคนซื้อได้หมดไม่เชื่อเข้าไปดูใน Lazada ได้เลยมีทุกแบบซองหนังมีทุกแบบมีทุกหน่วยงานจะเอาหน่วยงานไหนอะ230บาทรวมทรงแต่ในระเบียบนะในระเบียบเขาบอกว่าต้องแสดงตนต้องแสดงบัตรเพราะอะไรเพราะบัตรมันมีวันหมดอายุมันไม่ใช่บัตรตลอดชีพบัตรมันมีวันหมดอายุบัตรมันจะแสดงตัวตนผู้ถือบัตรนั่นก็คือหน้าคนถือบัตรกับรูปที่อยู่ในบัตรจะต้องเป็นคนคนเดียวกันวันที่ออกบัตรกับวันที่หมดอายุมันจะระบุไว้ในบัตรมันไม่ได้ระบุไว้ในซองหนัง
ไหนเขาบอกว่าให้พวกมึงโชว์ซองหนังระหว่างการตรวจค้นจับกลุ่มระเบียบตรงไหนเคยดูหนังฝรั่งไหมหนังฝรั่งเขาก็มีซองหนังแต่เขาจะกางซองออกแล้วมีบัตรอยู่ข้างในทุกครั้งเคยดูหนังฝรั่งไหมผมเป็นเจ้าหน้าที่ FBI เปิดซองปุ๊บมีชื่ออยู่ข้างในเห็นไหมไม่มีหรอกยกซองหนังขึ้นมาผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นไหมพอเขายกซองมาปุ๊บเขาจะเปิดครึ่งนึงปุ๊บน่ะเห็นข้างในแต่ไม่เหมือนกับของไทยของไทยซองหนังห้อยคอลาซาด้า230บาทข้างในบัตรอะไรก็ไม่รู้หน้าตาคนถือบัตรกับรูปในบัตรคนเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้วันที่หมดอายุให้ประชาชนดูไหมไม่รู้ชื่ออยู่ในบัตรให้ประชาชนดูไหมไม่ให้ดูแล้วที่มึงจะมาโชว์บัตรทำมาคืออะไรใช่ไหมแต่ก็ยังว่าแหละครับถ้าคนมันได้ชั่วแล้วจะให้มันทำตามระเบียบทุกอย่างมันก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมถ้ามันได้ชั่วแล้วมันก็ต้องหาทางชั่วให้มันสุดนะดีไม่ดีไอ้ที่ถือบัตรโชว์ที่น้องเสือโคกอ่ะดีไม่ดีบัตรหมดอายุด้วยนะเพราะอะไรเพราะเลขาธิการปปส.เรียกคืนบัตรปปส.จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติเยอะที่สุดแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้คนที่มาแอบอ้างว่าบัตรปปส.บัตรปปส.มันจะไม่โดนเรียกคืนบัตรหรือบัตรมันจะหมดอายุเราจะรู้ได้ไงเพราะเลขาธิการปปส.ท่านระบุว่าต่อไปนี้เราจะต้องคัดกรองบุคคลที่จะออกบัตรปปส.ให้ไม่ใช่ว่าออกให้ใครก็ได้เพราะมันมีแต่สร้างเรื่องเสื่อมเสียให้กับหน่วยงานปปส.ที่ผ่านมามีแต่คนแอบอ้างบัตรปปส.บัตรปปส.แล้วไปทำเรื่องไม่ดีจนปปส.เขาต้องเดือดร้อนนะเรียกคืนบัตรปปส.แล้วเขามีนโยบายต้องคัดกรองบุคคลวุฒิภาวะต้องมีความเป็นผู้นำความรับผิดชอบความรู้ความสามารถต้องมีถึงจะออกบัตรให้ได้แต่ถ้าเกิดไอ้ที่โชว์บัตรอยู่หนองเสือโก้มีพฤติกรรมแบบนี้ผมถามว่าปปส.อายไหมครับถ้าท่านออกบัตรให้มันเนี่ยท่านอายไหมครับแค่ความรู้เบื้องต้นพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเนี่ยไอ้คนนี้มันยังเอามาข่มขู่ประชาชนเลยภาษาอะไรกับให้บัตรปปส.มันจะเอาไม่มันจะไม่แบบว่าเฮ้ยกูมีบัตรเทวดากูจะข่มขู่ใครก็ได้ท่านลองคิดดูนะครับแค่พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารมันยังข่มขู่ประชาชนได้เลยขนาดเลขาธิการท่านบอกเองว่าประชาชนสามารถบันทึกภาพบันทึกวิดีโอในการบุกตรวจค้นได้แต่ไอ้นี่ชี้หน้าประชาชนเลยพวกคุณรู้กฎหมายไหมกฎหมายออกใหม่เนี่ยคุณรู้ไหมห้ามถ่ายผมไม่อนุญาตเดี๋ยวเชิญตัวไปโรงพักนะผมจะแจ้งความทุกคนเลยที่ถ่ายผมแบบนี้ท่านยังกล้าให้บัตรปปส.มันอยู่เหรอครับท่านลองคิดดูนะครับท่านเลขาธิการปปส.ไอ้คนแบบเนี้ยนิสัยแบบเนี้ยนะครับอย่าให้เอาชื่อเสียงของหน่วยงานปปส.มาทำให้มันเสื่อมเสียครับจริงถ้ามันอยากเป็นตำรวจแล้วมันมีสันดานแบบนี้ให้มันถือบัตรตำรวจอย่างเดียวนะครับอย่าเอาบัตรปปส.ให้มันเพราะมันจะสร้างความเสื่อมเสียให้ท่านแค่ความรู้เบื้องต้นพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารมันยังเอาไปข่มขู่ประชาชนบอกว่าผมไม่ให้ถ่ายคุณมาถ่ายผมได้ไงผมมาจับกุมผมมาต่อยเขาเนี่ยผมมาล็อกคอเขาถึงหน้าบ้านเนี่ยคุณจะมาถ่ายผมได้ยังไงผมไม่อนุญาตคุณมีความผิดนะเดี๋ยวผมจะออกหมายจับหมายเรียกคุณทุกคนแค่นี้มึงก็ยังกล้าพูดผมไม่รู้ว่าพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารมึงไปศึกษาดีหรือยังไม่ใช่มีแค่ไอ้นั่นคนเดียวนะมีอีกหลายตัวอีกหลายตัวที่อ่านกฎหมายเพื่อให้มันเข้าข้างตัวเอง
นะครับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารห้ามขายนิ้งขายคุณมีความผิดนั้นละเมิดสิทธิผมต่อไปนี้นะครับต่อไปนี้คำพิพากษาศาลแขวงจังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นคำพีปิดปากไอ้พวกโง่ๆทั้งหลายที่ยืนอยู่ในด่านนะครับผมไม่ได้ว่าใครนะคำพิพากษาศาลแขวงจังหวัดอุบลราชธานีจะเป็นคำพีปิดปากของไอ้พวกโง่ๆทั้งหลายที่ยืนอยู่ในจุดตรวจด่านตรวจหรือจุดสกัดที่มึงบอกว่าถ่ายไม่ได้ผมไม่อนุญาตคุณถ่ายผมได้ยังไงคุณมีความผิดนะผมจะจับกุมคุณนะพอมันพูดเสร็จปุ๊บบอกว่าครับพี่กรุณาเอาบันทึกจับกุมมาทำการจับกุมผมณตอนนี้เลยครับนะครับแล้วเราก็นั่งรอให้มันเอาบันทึกจับกุมมาเราก็เซ็นพอเซ็นเสร็จปุ๊บเราก็เรียกประชาชนมาเซ็นเป็นพยานให้เราด้วยว่าสิ่งที่เราโดนจับกุมนี้เราโดนจับกุมโดยตำรวจกลุ่มนี้สภ.นี้โดยแจ้งเราว่าเราไม่มีสิทธิ์ไปถ่ายเขาตอนที่เขาเรียกตรวจค้นประชาชนตอนที่เขาปฏิบัติหน้าที่ตอนที่เขาตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะครับแล้วที่เหลือค่อยยื่นเอกสารเอกสารนี่คืออะไรคำพิพากษาศาลแขวงจังหวัดอุบลราชธานีค่อยยื่นให้เขาไปทางที่ดีก็โหลดคลิปของอดีตผบ.ตร.ด้วยก็ดีนะครับแล้วก็เอกสารของศาลฎีกาเชียงรายด้วยก็ดีนะครับเพราะบางทีถ้าไปเจอไอ้พวกโง่มากๆโง่ดักดานโง่ประล้ำประเหลือโง่ไม่เผื่อแผ่ใครเนี่ยมันก็ไม่ยอมฟังนะจริงมันก็ไม่ยอมฟังนะมันก็ยังเจตบี้ตะบันอยู่นั่นแหละเอ้ยไม่ได้ทุนถ่ายไม่ได้ผมไม่อนุญาตคุณไม่ได้ขอผมห้ามถ่ายนะมันก็ยังตะบี้ตะบันอยู่นะเพราะอะไรเพราะโง่ประล้ำประเหลือโง่ไม่เผื่อแผ่โง่ไม่เกรงใจใครเลยอ่ะไม่ยอมติดตามข่าวสารข้อมูลไม่ยอมอัปเดตอะไรใหม่ๆอ่ะคือกูจะยึดอย่างเดียวว่ารุ่นพี่สอนกูมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าห้ามประชาชนมาถ่ายนะครับประชาชนถ่ายล็อกมันเลยจับมันเลยนะแต่เหตุการณ์ทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วโลกมันก้าวไปแล้วแทนที่พวกมึงจะไขว่คว้าหาความรู้ใหม่ๆอะไรที่มันเกิดขึ้นกลับไม่ทำกลับตั้งหน้าตั้งตาขูดรีดตั้งด่านตรวจเยี่ยวคมคู่เอาเงินเขาอย่างเดียวกฎหมายพ.ร.บ.ออกมาอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับตัวเองกูพยายามตีความหมายเพื่อให้เข้าข้างตัวเพื่อให้มีประโยชน์กับกูประชาชนมึงจะมาแหลมไม่ได้มึงจะมีความรู้เก่งกว่ากูไม่ได้กูเป็นตำรวจมึงเป็นแค่ประชาชนอย่าหัวหมอเนี่ยนะไอ้คำว่าหัวหมอเนี่ยถ้าตำรวจคนไหนพูดแสดงว่าไอ้นั่นชั่วอันนี้ผมบอกไว้เลยถ้าเราเจอข้าราชการตำรวจคนไหนพูดกับประชาชนว่าอย่าหัวหมอนั่นคือตำรวจชั่วนะครับตำรวจคนไหนที่เรียกเราตรวจฉี่นั่นก็ตำรวจชั่วนะครับตำรวจคนไหนที่บอกประชาชนว่าหัวหมอนั่นก็ตำรวจชั่วตำรวจชั่วกับตำรวจดีดูไม่ยากนะครับดูง่ายๆดูไม่ยากนะเอาฝากไว้ละกันนะครับการที่เราสู้ทุกวันเนี่ยเราสู้เพื่อความถูกต้องสู้ในสิทธิ์ของประชาชนเราใช้สิทธิ์ของประชาชนนะครับเราไม่ได้สู้แบบอันธพาลเราสู้ด้วยข้อกฎหมายนะครับเราสู้ด้วยระเบียบคำสั่งข้อบังคับเราไม่ได้สู้แบบนักเลงเราไม่ใช่นักเลงเราเป็นแค่ประชาชน
ก็ฝากพวกเราด้วยละกันนะครับวันนี้ประมาณสักเที่ยงบ่ายโมงนะครับมีภารกิจไปทำแผนประกอบทำแผนประกอบคำให้การของผู้เสียหายที่โดนตำรวจน้องเสือเรียกรับเงินนะก็จะมีอีกหลายที่มีหลายที่จริงๆแล้วนิคมคำสร้อยนี่ก็จะเป็นก็จะมีแผนแล้วนะนิคมคำสร้อยเนี่ยผมตั้งโปรแกรมไว้แล้วว่าเอ๊ะจะขี่รถไปเล่นนิคมคำสร้อยว่าวันไหนวันพุธเนี่ยตั้งใจไว้แล้วนะวันที่7เนี่ยไปมาเห็นไหมอย่างที่เราบอกพอออกอากาศวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดิ้นคืออะไรผมเอาเงินมาคืนแล้วนะครับอย่าเอาเรื่องผมนะครับนะประจำเจอมาจนชินเลยเรื่องแบบนี้แล้วก็เมื่อคืนของนครปฐมจุดประสงค์คืออะไรอยากได้เงินคืนครับอยากได้เงินคืนนะไม่อยากดำเนินคดีหรอกครับอยากได้เงินคืนมันเลยเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นจุดอ่อนของประชาชนที่เวลาเจอเจ้าหน้าที่ทำผิดแล้วเจ้าหน้าที่เอาเงินมาให้แล้วก็ยอมเขาเห็นไหมแล้วถามว่าเจ้าหน้าที่มันจะกลัวอะไรอ่ะก็ในเมื่อเงินมันเยอะแยะมันไปขูดรีดแต่ละวันนี่วันหนึ่งไม่รู้กี่แสนกี่ล้านดีไม่ดีนะมันจัดตั้งกองทุนเพื่อไก่เกลี่ยด้วยซ้ำไปอ่ะใครจะไปรู้ใช่ไหมไอ้พวกนี้บางทีมันอาจจะตั้งกองทุนไก่เกลี่ยกรณีเกิดข้อพิพาทนะใครจะไปรู้เรื่องเงินน่ะเรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่ของพวกมันเพราะเงินมันหาง่ายไปตั้งวันนึงก็ได้แล้ว 200,000 300,000 ใช่มั้ยไปจ่ายสักแสนนึงหุ้ยจิ๊บๆเดี๋ยวคืนนี้ไปหาใหม่มันไม่ได้เดือดร้อนแต่ประชาชนส่วนใหญ่จะไม่มีใครกล้าที่จะสู้กับพวกเราจุดประสงค์หลักที่มาร้องเรียนคืออยากได้เงินคืนไม่ได้อยากเอาเรื่องใช่มั้ยนี่แหละปัญหาไม่ต้องบอกว่าโอ้ยมาเป็นนักรบด่านเถื่อนมาสู้กับพวกผมรับรองตำรวจชั่วตำรวจเลวหมดแน่นอนไม่ต้องพูดถึงขนาดนั้นน้อยมากที่จะทำนะครับส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็ต่างดิ้นรนเอาตัวรอดเงินคือพระเจ้าถ้าเขาเอาเงินมาให้สมมติว่าโดนไป 8,000 โดนไป 9,000 แล้วกันโดนไป 9,000 หรือ 14,000 เขาอาจจะเอามาให้สัก 50,000หรือแสนนึงโอ้ยเอาอย่างเร็วเลยเอาปุ๊บติดเครื่องโทรหาก็ไม่รับโทรเฟซก็ไม่อ่านทักแชทไลน์ก็ไม่ตอบนะฮะโอ้ยเยอะเรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นฝากอีกเรื่องนึงใครก็ตามที่จะร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจกรุณามาเกินร้อยนะครับกรุณามาเกินร้อยจุดประสงค์หลักของนักรบด่านเถื่อนคือต้องการให้คุณดำเนินคดีให้ถึงที่สุดไม่ใช่มาแล้วได้เงินแล้วก็ทิ้งพวกเรานะครับไม่เอานะเสียเวลาพวกผมเสียเวลาเสียเงินพวกผมมีภาระมีหน้าที่เหมือนกันนะครับที่พวกผมช่วยเหลือให้ตำรวจชั่วๆมันหมดไปเนี่ยพวกผมยอมเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดประชาชนทุกคนไม่มีใครลุกขึ้นมาสู้เลยแล้วอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราสามารถเสียสละได้เราก็ต้องเสียสละเพื่อแลกกับอนาคตวันข้างหน้านะครับใครก็ตามที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือคุณต้องมาเกินร้อยอย่ามาแค่ได้เงินแล้วก็ทิ้งพวกเราไม่เอานะครับมันเสียเวลามาเยอะแล้วกลุ่มนักรบด่านเถื่อนเสียเวลากับเรื่องเหล่านี้มาเยอะหลายต่อหลายครั้งที่เราโดนแบบนี้จนชินแล้วทุกวันนี้ชินแล้วนะมาถึงนี่ถ้าออกแนว50-50นี่ไปไกลๆเลยต่อไปก็มึงก็รอรับเคาะเอาแล้วกันนะครับ
เมื่อก่อนเราโดนนี่มีแต่โอ้โหปวดเจ็บช้ำแต่ทุกวันนี้ผมจะบอกทุกคนให้นะถ้าคุณเข้ามาแล้วตอนแรกคุณมา100พอเขามาไก่เกียร์เหลือ50ระวังนะครับคุณจะโดนคดีนะครับป๋าเกียงไกรไม่ได้หน้าตาดีเหมือนอารมณ์นะเขาไม่ได้อารมณ์ดีเหมือนหน้าตาไม่ได้ใจดีเหมือนหน้าตานะครับคุณรู้ไหมสิ่งที่คุณให้สัมภาษณ์ข้อมูลที่คุณบอกมาเนี่ยมันเป็นหลักฐานถ้าวันใดวันหนึ่งคุณกลับคำไปเข้าข้างฝั่งนู้นเพราะคุณรับเงินเขามาแล้วนี่คุณก็จะโดนด้วยนะครับเราไม่ได้ใจดีนะฝากไว้ก่อนนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเจอกันที่น้องเสือเที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับถ้าผมเสร็จธุระทันก็จะไปถ้าเสร็จธุระไม่ทันก็ฝากทีมงานนักรบดันเถื่อนกรุงเทพปริมณฑลรวมถึงพี่หนุ่มสารยานะครับบรรณาธิการข่าวสืบสวนอาชญากรรมแล้วก็ป๋าโสพลสมเทพคร่าวๆก็น่าจะมีพี่สมุทรพี่ไกทินนะครับไปร่วมทำแผนประกอบที่น้องเสือนะครับฝากติดตามด้วยละกันเที่ยงถึงบ่ายนะวันนี้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนขออนุญาตลงของตั้งร้านแจ็คสล็อตดีครับ